เสียงดีมากเลยบินลงไปข้างล่างครับรู้จะขึ้นมาอีกไหมมาอีกรอบนึงครับดูครับเรียกครับเรียกครับปลาเรียกตามแล้วครับไม่ให้ไปเดินเข้ามาครับย่างตามตัวนะมาแล้วครับเรียกแล้วครับดูว่าเขาจะเข้าไหมครับขึ้นมาอีกรอบนึงแล้วดูว่าจะเดินเข้ามาไหมขันโต้ครับขันโต้คุณปลาเพิ่งฟื้นไข้นะครับเพิ่งเอาเข้าพระเนียดเมื่อวานนี้เองเมื่อคืนนอนในพระเนียดครับดูว่าจะทำงานไหมก็จริงๆก็ต้องพักเขาหลายวันนะครับแต่ว่าก็เอาละนะครับอยากให้เขาลองดูเก็บเกี่ยวไปเรื่อยเขาประสบการณ์ประมาณอย่างนี้ก็เปิดนะครับก็ยังเล่นอยู่แต่ว่าก็ไม่ถือว่าจัดมากนะครับดูว่าวงในจะทำยังไงนะครับแต่ว่าวงนอกนี้คือเรียบแล้วแหละพวกนกเข้าตอนนี้เข้าประชิดแล้วน่าจะประมาณสัก3เมตรนะครับนี่ครับเนี่ยเรียกอยู่เรียกอยู่โขกเรียกอยู่แต่ยังไม่ออดนะครับโขกเรียกครับมีลงดินครับตอนนี้มาลงดินนะครับมันผลาก็เรียกอยู่ขึ้นลงๆนะครับบางที่อาจจะต้องวางนะครับหมายนี้เพราะว่าลูกเขายังบินตามอยู่นะครับยังเลี้ยงลูกอยู่นะครับถึงได้ก็คงจะปล่อยแต่ว่าอาจจะไม่เสียละอู้มาจากไหนอีกลองดูตัวนี้มาอย่างไรอาจจะเป็นลูกครับดูปีกลายๆอยู่ปีกลายๆน่าจะเป็นลูกนะครับโอเคแล้วครับพี่น้องเอาเป็นว่าไม้นี้ขอย้ายแล้วกันนะครับเพราะว่าลูกก็ยังมาเฝ้าอยู่นะครับเขายังเลี้ยงลูกอยู่ยังไงค่อยว่ากันค่อยมาตามอีกทีหลังนะครับนะขันดีอยู่แต่ว่าลูกก็ตามตลอดนะครับเขาก็ยังยึกยักอยู่เพราะนะฮะเนี่ยคุณผลาก็ยังโกกเรียกอยู่อย่างนี้นะครับคือเขาก็พอจะเข้ามาปุ๊บลูกก็จะตามนะครับเอาเป็นว่าไม่เอาดีกว่านะครับปล่อยให้เขาเลี้ยงลูกไปไม้ใหม่ดีกว่านะครับพี่น้องย้ายมาไม้นี้ครับมาดูกันกำลังเรียกครับมาแล้วครับพยายามถ่ายให้น้อยที่สุดนะครับลองดูครับวางที่หัวเสาเหล็กนั่นเลยนะครับนู่นครับนกป่าอยู่บนสายแรงสูงนะครับดูว่าจะลงไหมกี่มาตามเสียงเลยนะครับตอนนี้ยังไม่ว่ายังไงต่อลุ้นครับอีกคู่นึงขยับไปอยู่นู่นนะอยู่เลยสายเลยเสาแรงสูงไปเลยเสาหม้อแปลงไปนะครับแต่เนี้ยจะมีตัวนี้ตัวเดียวที่อยู่ใกล้ๆนะครับถ้าดิ่งลงมาก็มีโอกาสเก็บได้ง่ายๆนะครับโอ้เสียงดังโอ้ปลาตัวนี้เสียงดีครับเสียงดีหนึ่งตัว
มาออดแล้วครับเข้ามาออดแล้วครับเข้ามาออดใส่แล้วครับลงนะลงต่ำแล้วดูว่าจะเก็บได้ไหมนะครับดูครับวงในเจ้าบุญปลาจะเป็นยังไงเพิ่งฟื้นนะครับเพิ่งฟื้นไข้แต่ก็ต้องลุ้นดูครับถ้าขึ้นมาก็คือจังหวะเดียวนะครับเพราะว่าวางอยู่บนหัวเสาเลยนะครับมีแค่คอนเท่านั้นที่โผล่ครับถ้าขึ้นมานี่น่าจะจังหวะเดียวนะเพราะว่าไม่มีหรือว่าหน้าทางก็คืออาจจะข้ามสายไฟมาฝั่งนี้นะครับแต่ถ้าขึ้นมีโอกาสที่จะขึ้นจังหวะเดียวเลยครับอย่างนี้ถ้าไม่มีสายไฟไม่มีอะไรเลยครับหัวเสาล้นๆเลยเกาะที่หัวเสาเหล็กนะครับเอาครับขบวนด่วนลาพองหกหัวใส่แล้วเล่นวงในครับแต่ว่ายังออดไม่ดีเท่าไหร่นะครับมีออดอยู่บ้างแต่ว่าก็ยังไม่จัดมากเหมือนอยู่ที่บ้านเดินเข้ามาแล้วครับเดินเข้ามาแล้วเดินเข้ามาแล้วครับขึ้นหรือไม่ขึ้นขึ้นหรือไม่ขึ้นครับขึ้นหรือไม่ขึ้นเอาครับออดสลับกันแล้วเรียบร้อยครับอุ้ยไม่ครับโอ้โหยังกะรู้ครับยังกะรู้ครับอ้าวว้าวแล้วครับบนปลาว้าวแล้วอ้าวแล้วครับบินผ่านไปเฉยๆไม่ได้นะลองดูโอ้ตัวใหญ่ครับตัวใหญ่ลองดูว่าจะลงไหมนะครับเพราะว่าเขาไม่มีคอนจับนะมีคือจังหวะเดียวเลยถ้าลงก็คือลงคอนเลยดูครับเมื่อกี้บนหัวบนปลาว้าวแล้วครับมาเอาใส่ทีนี้นกป่าออดแล้วครับถึงจะไม่เต็มร้อยก็ยังทำงานครับครับมุนพลาอัดแล้วครับโตแล้วไม่ยอมลงไปนะครับเสียงดีตัวใหญ่ครับตอนนี้ครับบนผลาอัดแล้วครับลองดูครับใจวัดใจกันไปเลยนะครับมาจากไหนเรียบร้อยเลยว่ะคอนไม่โอ้ยพลาดครับพี่น้องลูกนกครับตัวเล็กตอนยันออกคอนลั่นครับเดี๋ยวใหม่ครับโอ้เสียดายของครับเสียดายของตั้งเครื่องใหม่ก่อนนะครับแต่ตัวนี้ยังไม่ไปดูครับโอ้ตื่นแล้วเข้าป่าเลยนะครับไม่แน่ใจว่าจะออกไปอีกไหมนะครับเพราะเมื่อกี้โอ้โหหน่วยก่อกวนมานะครับเป็นลูกนกนะครับเป็นลูกนกบินเข้าที่คอนแล้วเขาบินประคองตัวเองด้วยมันก็เลยไม่ลั่นพอจะออกนะครับพอยันจะออกก็พะเนียดลั่นเลยโอ้เสียดายนะครับแต่ก็ดีนะครับถ้าได้มาก็คงจะปล่อยเพราะว่าเป็นลูกนกน่าจะปีกเลายๆในนี้ดูว่าเขาจะไปมั้ยโอ้ยไม่รู้จะขึ้นหรือเปล่านะครับบินข้ามไปข้ามมาเอาลุ้นกันครับพี่น้องเอาแล้วครับพี่น้องว้าวแล้วครับเหยียบคอนถ้าไม่ลั่นนะพี่น้อง
้ต้องแก้ไขคอนนะครับเสียงดีด้วยดูว่าจะขึ้นไหมเอาละครับขึ้นเมื่อกี้นะครับขึ้นแล้วก็ใส่เลยมันตั้งกล้องไม่ทันครับโอ้โหไม่ลั่นนะพี่น้องโอ้ตายต้องแก้ไขครับเสียงใหญ่ด้วยนะครับกลัวลั่นโอ้ยบ้าแล้วไงลั่นตอนยันนะครับเดี๋ยวต้องแก้ไขคอนครับพลาดนี่นะครับพี่น้องเสียงใหญ่มากครับไม่รู้จะลงอีกไหมนะครับพอตีพลาดครับแต่ยังไม่ไปไหนนะครับดูครับตัวเล็กๆนะครับแต่เสียงใหญ่อันนี้เสียงใหญ่เลยนะครับจุดเมื่อกี้ก็คือไม่เข้ามาเลยนะครับก็เลยต้องได้ย้ายพอย้ายมาแล้วเอาขึ้นแป๊บเดียวพอเจ้าบุญพลาดกกนิดเดียวก็คือเข้าเลยนะครับเข้ามาแล้วเกือบถ่ายไม่ทันแต่เสียได้ครับเสียได้คอนพเนียดไม่ลั่นนะครับต้องปรับใหม่เพราะตัวนี้ไม่แน่ใจว่าจะติดที่ตรงไหนนะครับเอาลุ้นดูกันครับพี่น้องแต่เมื่อกี้ลองปรับสลักดูแล้วนะครับสรุปแล้วไม่ลงนะครับพี่น้องน่าจะไม่ลงแล้วแหละนะครับนอนบนกระเบื้องแล้วนะครับนอนบนจั่วเลยนะครับเรียกกันอย่างเดียวไม่ลงนะครับเอาไม่เป็นไรเดี๋ยวไปแก้กลไกพเนียรแล้วกันนะครับถือว่าเป็นความผิดพลาดนะพลาดเลยเดี๋ยวต้องแก้ดูว่ามันไปติดที่ตรงไหนนะครับเดี๋ยวค่อยมาว่ากันอยู่เพราะน่าจะตื่นนะครับเพราะว่าตอนที่เขาดีดตัวออกแล้วพเนียรตกลงพอดีนะครับถ้าจังหวะแรกนี้ตบเลยเนี่ยก็คือเรียบร้อยแต่พอเขาจะยันออกนั่นแหละคือคอนมันค่อยลั่นนะครับน่าจะติดที่กลไกเดี๋ยวไงไปดูกันว่าติดที่ตรงไหนนะครับตอนนี้เฝ้ากันนานแล้วก็เงียบแล้วครับเงียบกันทั้งคู่เลยโอเคครับพี่น้องเดี๋ยวไปว่ากันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับ